สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้มาพอผมนิกรทั้งสองน้องและแจ๊คที่เราแล้วครับเนาะวันนี้พ่อพี่พ่อน้องมาเฮ็ดผัดกุ้งใส่ต้นหอมหอมแดงครับเนี่ยใส่ต้นหอมใส่หอมแดงมันยากนะครับเนาะเอากับข้าวแล้งเอาเปิดไฟเลยเปิดไฟไอ้นี่ฮ้อนสักหน่อยก่อนไอ้กระทะฮ้อนสักหน่อยก่อนเนี่ยเทียมลงก่อนนะเทียมลงไปหอมแดงกับหอมแดงไงหอมแดงไงโบเป็นหอมไงขาวหรือหอมแดงไงเดี๋ยวต้องมาคนเยอะขนาดนี้ดีเลยหอมทั้งทางหอมแดงนี่หรอใส่ลงไปแล้วเนาะใส่หอมแดงไงแค่นหอมขาวไงจริงมันก็ต้องทอดกุ้งให้เหลืองก่อนแต่เรากลัวหอมเลยแล้วเปลี่ยนชุดใหม่เป็นทุกไงนะครับก็เป็นอยากกินแบบนี้นะคะก็เลยมาผัดกุ้งใส่หอมแขกหอมแดงใหญ่เนาะบางเงินเพราะบ้านก็ซื้อมากำลังหอมเลยจะผัดหอมใส่กุ้งเลยจ้ะครับก่อนเอาน้ำหยอดนิดนึงลงน้ำจ้ะเอาไปนั่งคุกคิกเลยเครื่องมาลงเลยไปนั่งคุกคิกเลยก็พอชอบนั่งคุกคิกก็มีหน่อยนึงพ่อมันไหม้แล้วนะข้างล่างเออเลยพ่อเออคนไปนั่งคุกคิกให้นี่ละเขาเนี่ยชอบแบบนี้ครับชอบแบบนี้นั่งคุกคิกที่ผัดอะไรก็ใส่น้ำหน่อยเพราะว่าคุกข้าวเจ้าเนาะเรากินคนกินข้าวเจ้าอ่ะน้ำมันหอยลงเลยจ้าเครื่องทุกทีก็ลงอ่ะน้ำมันหอยไปบังนี่แหละครับเลยอีสายนี่ครับเลยบังแล้วก็เนี่ยมีสุรสมะกาให้มีรสดีลงไปเลยจ้ะรสดีถ้าชอบน้ำตาลก็ใส่ไปหน่อยนึงเนาะผสมประสานหอมแขกหอมมันหอมแล้วหอมแขกหอมหอมแขกไงนะครับเด้ออันนี้มันหอมไม่ใช่หอมใหญ่หอมแขกใหญ่หอมใหญ่สีขาวนี่หอมแขกจิ้มค่ะช้อนจิ้มพอเริ่มสุกหมดแล้วเนี่ยหอมแล้วเนี่ยขาดอะไรไหมโอเคอร่อยแล้วเอานั้นลงอย่างเออพริกต้นหอมลงไปิดไฟเทใส่ถ้วยตักใส่จานไม่ใช่เทใส่ถ้วยเทใส่จานตักสิพี่มันจะล้นทำแบบบ้านๆนะคะบางวันก็เหมือนกุ๊กยังไม่ตื่นนี่จานนี่ท่าวางเอาข้าวหน่อยจะพี่นะจ้ะโอเคค่ะนี่นายกินบ่ครับพี่น้องผัดกุ้งใส่ต้นหอมใส่หอมแดงไงคลิปนี้ผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับเด้อถือใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามซองน้องนะจ๊ะด้วยครับเด้อสวัสดีครับมาครับพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันจะแซ่บครับมื้อนี้เจอกันคลิปหน้านะคะบ้านน้องนะจ๊ะน้องนะจ๊ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ